ชาวจีนคนไทยมองโกโล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 คืออะไรวะมองโกโลมองโกโลเดี๋ยวเดี๋ยวมองโกโลคืออะไรวะเดี๋ยวไม่เป็นชาวมองโกที่อยู่ในบังกะโลแถวบางแสนใช่สวัสดีครับผมมาอย่างเบาเลยแล้วเฮ้ยผมใหม่ได้ไหมนี่อยู่กับชาวล็อกโอเคสวัสดีครับและนี่คือคำต้องเชื่อมจินนี่และคอร์สโอเคเราได้ซ้อมกันมาก็เป็นคู่ต่อสู้ในคลิปที่ค่อนข้างจะบางเบามากๆนะครับไม่เหมือนกับลุคของเขาเราอาจจะต้องออมมือให้นิดหน่อยบนเวทีนี้นิดนึงอยากให้ทุกคนแนะนำตัวกันหน่อยเริ่มที่พี่ชายเลยครับสวัสดีครับผมโจอี้ภูวศิษฐ์ครับสวัสดีครับผมเซนเปเปอร์เพลนส์ครับสวัสดีครับตามอยู่วงอินสติ้งครับสวัสดีครับผมไฮเครื่องบินกระดาษครับนี่เอาซ้ำไม่ซ้ำเลี่ยงคำซ้ำเลี่ยงคำซ้ำสวัสดีครับโบ๊ทเดอะเยียร์สครับตะเกียบเพิ่งคุยกับเซนว่าตอนที่ไปซาฟารีเวิลด์แล้วแบบปาโลมากระโดดขึ้นมานี่คือแบบเท่จริงๆนะช็อตแบบช็อตแห่งปีครับพี่โจอี้ครับมีผลงานอะไรฝากไหมฮะช่วงนี้ก็มีเพลงเมษาจะกลับไปครับเป็นซิงเกิลล่าสุดในอัลบั้มมูนไลท์ซิงครับก็ปล่อยมาแล้ว2เดือนครับก็เป็นเพลงให้กับเด็กต่างจังหวัดที่มาทำงานในเมืองกรุงแล้วไม่ได้กลับบ้านคิดถึงแม่ก็ฟังเพลงนี้ได้ครับพี่เซนมีอะไรฝากไหมครับช่วงนี้เราก็จะปล่อยเพลงใหม่กันนะเพลงใหม่ครับชื่อว่าเพลงชัดเจนครับคราวนี้ทาร์เก็ตคือใครครับตอนแรกเราปล่อยทรงอย่างแบดไปเป็นวัยรุ่นฟันน้ำนมทาร์เก็ตชัดเจนเราจะเป็นวัยรุ่นฟันปลอม อันนี้คือปาล์มเหรอแหมขึ้นมาทันทีเลยปามีอะไรฝากครับตอนนี้มีเพลงใหม่ชื่อขอตายก่อนครับเพลงสำหรับคนวัยอย่างเราไม่ใช่ปามครับผมจะตายอีก100ปีเอาเลยโอ้โหกูเจอตัวตึงแล้วนี่หว่าชื่อเพลงนี้จริงๆเหรอขอตายก่อนใช่ๆมันพูดถึงเรื่องคนรุ่นเราจริงคือพูดถึงแบบว่าเรามีลูกมีครอบครัวอะไรเงี้ยจนถึงจุดที่เราเริ่มคุยกับแฟนเราว่าแบบใครจะตายก่อนกันเธอฉันจะขอเธอได้ไหมให้ฉันเป็นคนตายก่อนอันนี้สิทาร์เก็ตวัยรุ่นฟันปลอมฟันปลอมอันนี้ใช่เลยตรงกว่าโบ๊ทมั่งเดี๋ยวมีเวอร์ชวลคอนเสิร์ตของ The Years ออนทางออนไลน์ YouTube อะไรพวกนี้ใครที่รอก็เดี๋ยวเจอกันคอนเสิร์ตเวอร์ชวลครับพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มการคำต้องเชื่อเย้งั้นเดี๋ยวเริ่มกันที่พี่เติร์ดก่อนนะครับเอาแล้วพี่เติร์ดแล้วไปทางพี่โจอี้นะครับไปทางพี่เซมพี่ปาล์มนะครับพี่หายแล้วก็พี่โบ๊ทนะครับง่ายนะครับพี่เติร์ดง่ายขอคำนามหนึ่งคำครับน้าหน้าทองโจอี้ภูสิทธิ์จีนี่เรคคอร์ดปาล์มอินสติ้งไฮเปเปอร์เพลงคอนเสิร์ตเวอร์ชวลเมตาเวิร์ส GTA จีนี่จีนี่ละคร GTA ถือว่าวอมละวอมคนที่เริ่มคำนามคนต่อไปนะครับคือพี่เซนนะครับถ้าพี่เซนพร้อมแล้วขอคำนาม1คำครับโรงรับจำนำทองน้าทองโอ้ที่ทองที่แปะหน้าฉันทำให้เธอคลั่งคล้ายที่ปามบายบายอะไรวะเฮ้ยคนเดียวคำซ้ำยังอยู่นะครับทุกคนคำซ้ำยังอยู่ระวังคำซ้ำนะครับถ้าพี่ไฮพร้อมขอคำนาม1คำครับบิตคอยอีเธอเรียมคริปโตทรัพย์สินบ้านรถปืน
ตำรวจโจรอะไรวะถูกต้องเลยครับโอ้ยพี่เซนตายไปโอเคตอนนี้เหลือพี่เติร์ดพี่ไฮพี่โบ๊ทแล้วก็พี่เวกนะครับคนที่เริ่มคำนามคนต่อไปคือพี่ไฮนะครับถ้าพี่ไฮพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำครับหยดน้ำกิ่งไม้ตั๊กแตนสัตว์โลกงูวัวนมบรากล่องจดหมายสีแดงเลือดเนื้อไส้หืมตับอวัยวะภายในกระเพาะม้ามหัวใจการอกหักโห้ยโอ้ยโทรพ่อหนุ่มแบดการอกหักก็นี่ไงเปเปอร์เพนไงทรงอย่างแบดไงใช่เฮ้ยพวกนี้มันเก่งนะเก่งนะและ3คนสุดท้ายครับพี่เติร์ดพี่โบ๊ทพี่เบ่งรับไปก่อนคนละ1คะแนนไปสู้กับเขาไปสู้กับเขาลองดูตัวแทนไปต้องเป็นของเราแล้วจีนี่เราต้องมาแล้วและคนที่จะเริ่มคำนามคนต่อไปคือพี่โบ๊ทนะครับถ้าพี่โบ๊ทพร้อมแล้วขอคำนาม1คำพรีเมียร์ลีกโรนัลโดชาเลนจ์พี่ชาเลนจ์นะอะไรอะโรนัลโดเขาย้ายไปซาอุแล้วใช่แต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยอยู่นะพรีเมียร์ลีกไม่ใช่มีแค่ปัจจุบันนะพรีเมียร์ลีก2022-23ใช่ไหมพี่พอรวนด้วยไม่อยู่แล้วไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ปัจจุบันอย่างเดียวไม่ใช่พรีเมียร์ลีกเนี่ยนับตั้งแต่นู่นเลยงั้นพี่ถามว่าลุดกูริดเนี่ยอยู่กับพรีเมียร์ลีกไหมเชื่อไหมทุกวันนี้เซิร์ชพรีเมียร์ลีกโรนโดยังอยู่คู่กันอยู่เลยโบ๊ทชาเลนอะไรให้คิดก่อนมันเคยมีประวัติศาสตร์เรื่องนี้หรือเปล่าครับมีคนอันนี้แบบย้อนเวลากลับให้เขาได้ไหมเป็นห่วงบริบททางสังคมเพื่อบอกว่าคนปัจจุบันจะได้ make sense ที่สุดอะไรเงี้ยเราต้องอยู่กับลีกปัจจุบันนี่พี่เข้าใจว่าปัจจุบันสำคัญแต่เราอย่าลืมอดีตเราจงมองไปถึงอนาคตปัจจุบันและอดีตพรีเมียร์ลีกยังไงก็เชื่อมกับโรนัลโดจริงๆเราต้องโหวตให้เขาใช่เปิดโหวตครับโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเรามาลุ้นกันครับระหว่างคำว่าพรีเมียร์ลีกกับคำว่าโรนัลโดเชื่อมกันหรือไม่นะครับคนที่มีสิทธิ์โหวตคือทุกคนนะครับยกเว้นพี่โบ๊ทแล้วก็พี่เวกนะครับถ้าใครคิดว่าพรีเมียร์ลีกกับโรนัลโดเชื่อมกันยกมือครับ4เสียงแสดงว่าเชื่อมพี่โบ๊ทไปไปจะปล่อยให้มันทอกย้ำให้น้ำตามันไหลอยู่ตลอดเวลาสำหรับผมก็คือมันอยู่ในหมวดฟุตบอลมันอยู่ในก็เลยเชื่อมใช่แต่เข้าใจว่าเราอยู่กับปัจจุบันเข้าใจโจอี้เหมือนกันโจอี้โอเคโจอี้ขอบคุณมากดำเลยเอาแล้วทำไมพี่เซนคิดว่าไม่เชื่อมครับผมเชียร์ฝั่งเดียวกันครับโจอี้เลยขอเซนออกตัวชัดเจนออกตัวชัดเจนพักพวกเหรอโอ้นี่กลายเป็นคนละฝั่งกับพี่เวงแล้วนะอ้าวพี่เวงเมื่อกี้ผมนึกว่าพี่เวงตอบพรีเมียร์ลีกไม่ใช่หรอครับโอ้ผมสับจิตโอ้ผมเก่งซื่อๆอย่างนี้มันกลับลังเก่งกันนะโจอี้เวงไหลนี่มาสองคนสุดท้ายนะครับพี่เวงกับพี่เติร์ดนะครับและคนที่เริ่มคำนามคือพี่เวงนะครับพี่เวงพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำครับสาหร่ายทะเลปลาทูปลาโอ้ยเฮ้ยนี่พี่เวงชนะไปเฮ้ยพี่เติร์ดไม่ได้ตายง่ายอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วผมว่าเราช่วยกันกำจัดพี่ๆก่อนเลยจริง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 จีนี่ได้ขอดกูอยากไปอยู่ด้วยนะกูบอกตรงเขาไม่เอากูแล้วเขาแค่ไม่เอากูเท่านั้นเองอย่าเอากูเป็นทาร์เก็ตเป็นคนกลุ่มไหนครับพี่กลุ่มคนใกล้ฝั่งเราถึงไปเล่นทะเลเล่นเซิร์ฟเล่นทะเลพวกเพลงเซิร์ฟใช่ไหมเ
เริ่มที่พี่นะไปทางนู้นนะไปทางพี่โบ๊ทพี่เวงได้เริ่มนะครับถ้าพี่เวงพร้อมแล้วขอ1คำครับวัยรุ่นฟันน้ำนมไปเพลนไฮโซยังแบดเซนเด็กประถมโรงเรียนชงไตลงโอ้โหถูกชาติ What the hell โอเคเดี๋ยวคนต่อไปที่เริ่มนะครับพี่ไฮนะครับถ้าพี่ไฮพร้อมแล้วระวังซ้ำนะครับขอคำนาม1คำยาพิษตูนบอดี้แสลมพี่ปิ๊ดชาวร็อกนิ้วมืออุ้ยตีนขาแหวนเล็บสีดำเสื้อกางเกงหวกเข็มขัดแฟชั่นผู้หญิงลิปสติกยาทาเล็บเล็บ3ยาทั้งยาพิษเล็บยาทาเล็บพี่ปาล์มตายไปโอ้ไม่ยากว่ะคนที่เริ่มนะครับคือพี่เซนนะครับทำได้ดีมากทำได้ดีมากมาลึกแล้วเอาง่ายๆของ่ายๆเอาง่ายๆจะได้ยาวๆรถยนต์มอเตอร์ไซค์ถนนไอ้ยาจะบอกสีดำ3ใช่ไงซ้ำสีไปแล้วโหเสียใจเลยพี่แม่งโจอี้บอกเสียใจเลยครับโทษทีนะพี่ตอนนี้นะครับเหลือพี่ไฮนะครับพี่เซนพี่โจอี้แล้วพี่เติร์ดนะครับถ้าพี่ไฮพร้อมแล้วขอคำนาม1คำครับต้นไม้ท้องฟ้าดาวอวกาศเครื่องบินกระดาษหนังสือพิมพ์ข่าวหมึกปลาวานมือเยสทะเลทะเลครับทะเลทรายพื้นดินหินเหล็กไฟนรกหอกอาวุธมีดกันไกลคัตเตอร์การตัดเตอร์3อะไรอ่ะมอเตอร์ไซคล์คัตเตอร์มอเตอร์ไซคล์มีสักวันต้องมีสักวันต้องคำเติมฝันถ้าว่าพี่เติร์ดนะครับแล้วก็มีไฮพิเศษจากเพลย์เพลย์ได้ไปก่อนขอละ1คะแนนเปเปอร์เพนปะทะเทพลีลาจะว่าไงบ้างใครเริ่มครับพี่เติร์ดเริ่มครับถ้าพี่เติร์ดพร้อมแล้วขอคำนาม1คำครับโต๊ะเก้าอี้การนั่งเครื่องบินเฮ้ยเฮ้ยยสังขังยวงเลยเครื่องบินเครื่องบินครับคนที่เริ่มคำนามคนต่อไปนะครับก็คือพี่ไฮนะครับต่อด้วยพี่เซนนะครับเป็นสองคนนะครับสู้กันเองครับถ้าพี่ไฮพร้อมขอคำนาม1คำครับปลั๊กไฟไฟปลั๊กไฟสีหน้าเห็นสีหน้าไหมเมื่อกี้รอบนี้พี่เซนชนะสุดยอดไปพวกเราขอบคุณมากยังไงก็ชนะว่ะพี่ปามพร้อมนะครับ
พี่เซนเป็นคนเริ่มนะครับไปทำที่ปั๊มนะครับเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นอะไรไหมครับได้ครับถ้าพี่เซนพร้อมครับขอคำนามหนึ่งคำเฮ้ยเดี๋ยวก่อนครับพี่พูดหัวเนี่ยไอ้ที่พูดออกมาไอ้คำซ้ำๆก่อนนั้นไม่เกี่ยวแล้วหมดแล้วเคลียร์นะเคลียร์โอเคโอเคแวร์ซายมาเรียแอนโทเนตโรเบโต้คาร์ลอสชาวต่างชาติฝรั่งส้มโมแตงโมมะพร้าวมังคุดอวุ่นส้มส้มโอใครส้มส้มสามส้มโอไม่เยอะส้มโอส้มส้มนั่นก็ดีแต่อยากกินเม็ดของมันทุกๆอย่างที่พูดมากินได้ทุกวันคนได้เริ่มพี่เวงนะครับเราไปทำพี่เติร์ดนะครับพี่เวงพร้อมแล้วขอคำนาม1คำครับพี่รองเท้านันยางพี่เวงพี่เติร์ดพี่ซ้ำโอ้ยโจยี่โจยี่ผมพูดพี่ออกไปเหรอครับใช่ครับกูรู้เลยไม่มันจะพูดเติร์ดอย่างเดียวก็ไม่ได้เติร์ดก็ได้ครับเป็นความน่ารักเออน่ารักดีน่ารักดีเนาะโอเคต่อไปนะครับพี่เซนครับไปต่อที่พี่ปามนะครับถ้าพี่เซนพร้อมแล้วขอคำนามแปะเวงเวงไปเวงแล้วไงพี่เวงแปะเวงพี่เซนเอาไปไงพี่บอกพี่เวงนี่พี่เติร์ดสบายจริงต่อไปพี่ปามนะครับพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำหำหำหอยความเหม็นอุจจาระปลาระยาดมหม่องคนจีนพม่าพม่าไทยธงฝรั่งเศสฝรั่งฝรั่งสามนี่แดดพี่เวงทำหน้าเหมือนผมผิดตลอดเวลาเลยเสียสมาธิเหรอใช่ใช่ใช่ไหมพี่ทำหน้าแบบเฮ้ยเฮ้ยฮ่าตลอดเวลาเลยอ่ะกูสงสัยว่ามันเชื่อมหรือไม่เชื่อมหรือผิดอะไรอย่างไรเมื่อกี้กูบอกมองเนี่ยกูบอกคนจีนเป็นมองไหนก็มองกับคนจีนเนี่ยจริงๆมาเชื้อสายจีนโอ้ก็มีกูก็เลยแบบสับสนไงเออเกี่ยวเกี่ยวแต่เมื่อกี้แปลกจริงมองแล้วไปนู่นเนี่ยแปลกเริ่มแปลกแล้วแปลกก็ชาเลนจ์นี่พี่จริงๆอะกูไม่เชื่อมกับมันยาดมกับมองอะคือมาคำเดียวมองกูก็เลยตกใจไงแล้วกูดูว่ามึงจะชาเลนจ์กูป่ะกูกลัวกูเลยทำหน้าอย่างเงี้ยจริงๆมันผมว่าความสนุกมันคือเนียนๆไปได้นะใช่ใช่ใช่ความไล่เติร์ดแม่งพูดเสร็จแม่งก็เหลือ3คนสุดท้ายครับพี่ปาล์มพี่ไฮแล้วก็พี่เบงได้ไปก่อนคนละ1คะแนนเฮ้ยเร็วเว้ยและคนที่เริ่มคำนามคนต่อไปนะครับคือพี่ปาล์มนะครับถ้าพี่ปาล์มพร้อมแล้วขอคำนาม1คำครับเล่าปีคุยรูเตียวหุยชาเลนจ์ปาตายแน่เฮ้ยเฮ้ยไม่ตายไม่ตายเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนเรียกหมดนะเอาแค่เบสิกพื้นฐานก่อนนะพี่ชาเลนจ์คำว่ารูกับเตียวหุยรูกับเตียวหุยอ่าฮะเตียวหุยนี่เป็นชื่อคนถูกไหมอยู่ในอยู่ในสามก๊กอยู่ในสามก๊กอ่ารูเป็นไรรูเป็นรูไงรูใช่รู้เป็นรูรู้เป็นรูอ่ามันเชื่อมกันยังไงมันเชื่อมันยังไงเตียวหุยเนี่ยโดนลูกน้องแทงเป็นรูตายโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอย่าเพิ่งส่งเสียงกันได้ไหมรู้ว่าเชียร์ใจเย็นขอให้มีโอกาสได้พูดบ้างดิเออว่ะเออไม่เคยคิดเลยว่ะอย่าเพิ่งรีบเดี๋ยวเตียวหุยโดนอะไรแทงโดนลูกน้องเอามีดแทงเป็นรูตายใช่ไหมปกติมีดเวลาชักออกมาไม่เป็นรูไม่มือมันปิดเหมือนเดิมไม่เฮ้ยมันเป็นรูเพราะว่าเขาบิดหรอเขาบิดเขาว่ากันว่าเขาบิดเขาว่ากันว่าปกติมีดน่ะมันคมใช่ไหมพอจิ้มเข้าไปเสร็จปุ๊บมันเดือดมามันเป็นเส้นไม่เป็นรูไม่รู้สึกดาบอันนี้ครับเป็นทรงกระบอกโอ้เพิ่งรู้สึกขึ้นเลยนะทรงกระบอกตกลงเป็นหอกหรือเป็นดาบเป็นมีดเคยมีคนรู้ไหมว่าปาล์มอินสติ้งเนี่ยเป็นคน
ซึกซักโอ้ยเมียผมรู้ดิพี่เหวงแพ้แล้วมั้งเฮ้ยพี่ต้นมึงพูดอย่างนี้ได้ยังไงวะกูรู้มึงมีปัญหากูนะไม่ make sense พี่ปาอธิบาย make sense มากเลยแทงเป็นรูไม่ make นะเวลาเราพูดว่าแทงเราไม่พูดนะว่าแทงแม่งเป็นเส้นเลยไหมไม่มีโอ้อ๋ออะไรแล้วมันถกที่มันพูดไม่ได้มันไม่ใช่ลูกมันเป็นการห้ามพูดมึงห้ามพูดมึงฟาวโทษครับมีเวลามีเรื่องกันเขาบอกเดี๋ยวกูแทงเป็นรูเลยอย่างเงี้ยมันก็มีอ๋อพวกมึงจะรวมหัวกันใช่ไหมล่ะก็ได้ผมอยู่ข้างพี่เสมอเออดีมากอ่ะรูเริ่มเมคเซนส์ขึ้นมาแล้วตอนนี้พี่เวงนะครับชาเลนพี่ปาล์มนะครับระหว่างคำว่ารูกับเตียวหุยทั้งสองคนไม่มีสิทธิ์โหวตนะครับที่เหลือโหวตได้นะครับว่าเตียวหุยมีตู่จริงเข้ากว่านะเออทำไมคิดไม่ได้วะถ้าใครเห็นคำว่ารูกับเตียวหุยเชื่อมกันนะครับถ้าเห็นว่าเชื่อมกันยกมือครับเฮ้ย50เฮ้ยมึงด้วยเหรอเฮ้ยกรรมการเอาเขาด้วยเฮ้ยมึงแม่งเป็นน้องกูอะ5เสียงเชื่อมกันด้วยเองตายไปมึงฟังโบ๊ทมั้ยล่ะโบ๊ทคือผมอ่ะดูเหมือนกันแล้วนึกภาพเตียวหุยตัวใหญ่ๆโดนแทงแบบเป็นรูได้ไงวะแบบมันต้องแบบฟันไส้แตกแหกออกมาอย่างเงี้ยเอางี้เตียวหุยมีรูมีรูตูดโอเคอันนี้เมื่อกี้พี่มึงอันนี้โอเคมันขโมยของพี่ไปอ่ะอันนี้โอเคไม่แต่ถ้าใช้เหตุผลนี้สำหรับผมไม่เชื่อมไงแต่พอบอกโดนแทงมีรูมันเชื่อมกับเรื่องราวของเขาโอ้ยเหลือ2คนสุดท้ายนะครับระหว่างพี่ปาล์มกับพี่ใครนะครับแล้วดับฝันเด็กๆไปทำไงวะเนี่ยระวังซ้ำนะครับพี่ถ้าพี่ปามพร้อมแล้วขอคำนาม1คำครับนมฟันลิ้นไก่เป็ดหูเสือเสื้อกางเกงเข็มขัดรองเท้าซ้ำรองเท้านันยางโอ้ซ้ำรองเท้านันยางรองที่พี่พูดไปอ่ะรองเท้านันยางไม่เป็นไรครับพี่ไฮชนะไปรอบนี้รอบสุดท้ายนะครับคนที่เริ่มนะครับเป็นพี่ไฮนะครับไปทางพี่โบ๊ทพี่เวงแล้ววนไปทางพี่เติร์นนะครับถ้าพี่ไฮพร้อมแล้วขอคำนาม1คำครับสเก็ตดินปืนกับศูนย์ตำรวจโจรขุนพันภาคใต้ขอจกเฮ้ยๆมันมีเป็นเสียงผมกำลังนึกขอจกคืออะไรเหรอพี่กระบวนการโจรก่อการร้ายว้ายเอาจริงป่ะถ้ากูอยู่ตรงนั้นกูก็สภาพนั้นแหละกูเข้าใจกูเข้าใจโอเคคนที่เริ่มนะครับเป็นพี่โบ๊ทนะครับเป็นทางพี่เอกนะครับพี่โบ๊ทพร้อมแล้วขอคำนำ1คำครับเลือดต้มจืดอาหารเช้าผัดกระเพรากระทะกับสุนกระทะกระทะกับกระสุนพี่เซนตายไปพี่ปามเริ่มนะครับไปต่อที่พี่โบ๊ทเลยนะครับถ้าพี่ปามพร้อมแล้วขอคำนำ1คำครับศกเหล็กหมี่แห้งชาวจีนคนไทยมองโกโลมองโกโลมองโกโล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 มองโกโลคืออะไรวะมองโกโลมองโกโลเดี๋ยวมองโกโลคืออะไรวะเดี๋ยวคือมองโกโลเฉยๆพี่ไม่เป็นชาวมองโกที่อยู่ในบังกะโลแถวบางแสนใช่แต่ตอนนี้มองโกโลใช้ไม่ได้แล้วนะใช้ไม่ได้แล้วมองโกโลไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้แล้วเหลือ4คนนะครับพี่โบ๊ทพี่เหว่งพี่เติร์ดแล้วก็พี่โจอี้นะครับคนที่จะเริ่มนะครับคือพี่โบ๊ทนะครับถ้าพี่โบ๊ทพร้อมแล้วขอคำนำ1คำครับอีกาปากจมูกนิ้วเท้าแขนข้อศอกขนรักแร้ตูด
ความเหม็นขี้ริดสีดวงแผลเลือดและ3คนสุดท้ายนะครับได้เพิ่มอีก1คะแนนก็คือพี่โบ๊ทพี่เต๋อแล้วก็พี่โจอี้คะแนนมาแล้วอ่ะโอ้ย2คะแนนเองกูนามคนต่อไปนะครับคุณพี่เต๋อนะครับไปที่พี่โจอี้แล้วไปที่พี่โบ๊ทเลยนะครับมองโกโลใช้ไม่ได้นะไม่ได้นะครับมองโกโลยากเลยมองโกโลใช้ไม่ได้ถ้าพี่เต๋อพร้อมแล้วขอคำนาม1คำครับถุงขยะกล่องนมขวดพลาสติกสีขาวเฮ้ยไอ้เหี้ยพี่เต๋อตายไปสีขาวผมได้แชมป์หรือยังครับยังยังมีพี่โบ๊ทอยู่ยังมีพี่โบ๊ทเยอะอยู่เดี๋ยวก่อนตอนนี้โจอี้กับโบ๊ทใครชนะได้2คะแนนนะครับพี่ผมก่อนใช่ไหมครับใช่ครับอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายคำแรกนะถ้าพี่โจอี้พร้อมแล้วขอคำนาม1คำครับคนแก่คนสาวแล้วพี่โบ๊ทชนะไปก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่ดีเพราะว่าคะแนนแบบไม่ได้ห่างกันเยอะโดยปกติพี่เต๋อเขาจะนำไปไกลๆวันนี้เขาลดตัวลงมาละคำยากเลยพี่มองโกโลอะไรใช่คำยากจริงฝากผลงานกันดีกว่าครับเริ่มที่พี่โบ๊ทเดอะเยอร์ได้ครับครับฝากวงเดอะเยอร์สนะครับก็มีโอกาสไปเจอกันตามคอนเสิร์ตได้เลยครับพี่ไฮพี่เซนมีอะไรฝากพร้อมกันเลยครับ3 2 1พวกเรากันนะ3 2 1พวกเราฝากผลงานของเปเปอร์เพลงไม่พร้อมไม่พร้อมเดี๋ยวพร้อมเลยอ่ะพร้อมใหม่ก็ได้แต่งคนละวรรคละกันนะคนละวรรคสวัสดีครับผมพวกสวัสดีครับพวกเราวงเปเปอร์เพลงครับฝากผลงานของพวกเรานะครับซิงเกิลที่ปล่อยมาทั้งหมด3ซิงเกิลครับมีกำหมัดเสแสร้งทรงอย่างแบนนะครับแล้วก็เพลงต่อไปก็จะมีชื่อว่าชัดเจนครับชัดเจนนะครับมีชัดเจนนั่นแหละชัดเจนที่สุดเลยแล้วก็พวกเราจะนับเข้าสู่อัลบั้มในปีนี้ครับผมก็ฝากพวกเราแล้วก็ผลงานของพวกเราในจีนี่เรคคอร์ดด้วยครับผมครับตามพี่ปามครับก็ตอนนี้ฝากเพลงใหม่นะครับชื่อขอตายก่อนนะครับแล้วก็มันจะมีเพลงใหม่อีกเพลงนึงเขาบอกว่าจะให้มาปล่อยพฤษภานะครับแต่ประเด็นคือกูยังไม่ได้แต่งเลยนะฮะผมมีคีย์เวิร์ดมาให้ครับพี่ครับคีย์เวิร์ดคือแต่งเพลงกับมองโกโลครับผมพฤษภาเจอกันครับผมมองโกโลแน่นอนครับพี่โจ้ครับครับก็ฝากมองโกโลด้วยฝากผลงานเพลงด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นมีอัลบั้มครับ Moon Rising ก็มี5เพลงนะครับก็เข้าไปดูกันได้ Moon Rising แล้วก็มีเพลงที่ปล่อยออกมาก็หน้าหน้าทองดวงเดือนแล้วก็ Rocket Festival ครับก็ฟังได้ที่ Genie Rock ครับ YouTube ครับก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากนะครับฝากยกพลังด้วยนะครับเฮ้ยไม่มาเบาๆว่ะต้องส่งแรงเลยเหรอพี่เออไม่มี power เลยขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วเจอกัน